นับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะก็สุดท้ายไม่เอาจูบลาไม่ต้องการใดๆคือปล่อยทิ้งฉันไว้จากไปตาคู่นั้นคงยากเกินถ้าต้องบอกลากลับมาสู่ช่วงนี้ครับเราก็จะได้เจอกับศิลปินนะครับแล้วก็วันนี้ครับศิลปินที่มานั่งอยู่ในช่วงนี้ของเราเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะหลายๆคนนะครับน่าจะเคยติดตามรายการนี้นะครับแล้วก็น้องเขาผ่านการประกวดเวทีนี้มาบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่สร้างสรรค์ศิลปินดีๆนะครับให้กับประเทศไทยมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่แค่ศิลปินสำหรับประเทศไทยนะครับยังเป็นเวทีที่สร้างสรรค์ศิลปินรอบโลกเลยนะฮะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมีไปรอบโลกนะครับแล้วก็ฮิตแทบจะทุกประเทศเลยนะครับกับ The Voice นะฮะวันนี้ครับเรามีผู้เข้าแข่งขันนะฮะจาก The Voice Season 3ครับมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมาพร้อมกับเพลงของเขานะครับคุณฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะสบายดีนะครับสบายดีครับนะฮะเป็นยังไงบ้างก็ดีฮะตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นอะไรค่ะตื่นเต้นมีเพลงของตัวเองอ๋อนี่เป็นเพลงแรกเลยป่ะเพลงแรกในชีวิตเลยฮะคุณฟาร์มปณิธานครับเพลงแรกในชีวิตหลังจากออกมาจากเวที The Voice ครับตอนนั้นอยู่ทีมใครอ่ะตอนนั้นผมอยู่ทีมพี่แสตมป์ครับพี่แสตมป์ใช่ครับตื่นเต้นไหมตอนที่เข้าไปประกวดเราอยากรู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเอาตั้งแต่แบบทีมงานโทรมาเลยอ่ะต้องขอเท้าความเลยได้ครับว่าที่จริงแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปด้วยแต่ที่ไปเพราะได้ยินข่าวมาว่า The Voice Season 3เนี่ยเป็นซีซั่นสุดท้ายของประเทศไทยเพราะคุณไปแช่งรายการเขาอย่างนั้นเหรอครับเอาเปล่าครับคือพอผมไปพูดอย่างนี้ให้รายการเขาฟังรายการเขาบอกเออปีนี้แปลกเนาะมีคนได้ยินข่าวนี้แบบนี้มาใช่ผมก็เลยไปเพราะผมไม่อยากเสียโอกาสของตัวเองครับอย่างน้อยก็คือไปเห็นเพื่อนคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาเก่งขนาดไหนแล้วเราอยู่ขนาดไหนถ้าเมื่อเทียบกับเขาคือพอผมไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปออดิชั่นซึ่งเวลาออดิชั่นมันมีแค่2นาทีเล็บยาวนะไม่ตัดอ่ะยาวแค่ข้างเดียวครับโอเคเอาไปเล่นกีตาร์โอเคโอเคครับผมคือแล้วทีเนี้ยฮะตอนที่เข้าไปในห้องออดิชั่นเนี่ยเวลามันมี2นาทีแต่จริงๆแล้วเขาให้แค่30วิคือแค่ฮุกเดียวความพีคมันอยู่ตรงที่ว่าผมได้เกือบ4นาทีฮะเพราะผมไปเล่นทั้งหมด4เพลงครับโอ้จริงป่ะใช่ฮะในวันนั้นคือสิ่งที่อยากจะบอกในตรงนี้ก็คือคือ4คนก่อนหน้าไม่มาไงใช่ก็ได้เลยได้ล้อมรวมของคนอื่นกันเสียหายหมดเลยโอเคพอผมไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแค่ได้ร้องเพลงตั้ง4เพลงเนี่ยถึง4เพลงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมต้องได้แล้วล่ะประสบความสำเร็จแล้วผมต้องได้แล้วล่ะมันอาจในใจก็อาจจะคิดไว้อย่างนั้นแต่ในตอนนั้นอ่ะในห้วงนั้นผมคิดแค่ว่าเนี่ยเฮ้ยสำเร็จแล้วว่ะทีมงานคุณภาพมานั่งฟังเราที่ปกติแล้วจะให้ร้องแค่30วินาทีบ้านไฟไหม้ครับรีบไปไหนครับให้คนฟังแค่30วินาทีคือเขาเป็นสายออดิชั่นเยอะโอเคเอาสักฟาร์มแหนหลังไมค์ทำไมไม่พูดอย่างเงี้ยทำไมหลังไมค์มาบอกให้พี่พูดอะไรที่พี่พูดไปเมื่อกี้ยังหรอไม่ได้บอกเลยท้อเหรอนะฮะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ทีมงานเขาเป็นทีมงานคุณภาพมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะฟังแค่30วิโอเคคือเขาฟังปั๊บเขารู้เลยเขารู้เลยหูทิปเขารู้เลยใช่ฮะเหมือนจะรู้อะไรวะรู้พี่บางทีมันจะมีในส่วนของดีเทลแบบคนธรรมดาเขาฟังกันไม่ออกเฮ้ยเวลาผมร้อง30วิแรกเนี่ยดีมากนะฮะเฮ้ยพูดไปเล่นหลังจาก30วิปั๊บนะฮะโอ้โหคนตกมือเกียวกาวชิปหากันไม่เจอเลยใช่ครับผมโอเคก็คือเราได้ร้องไป4เพลงใช้เวลาไปพอสมควรเลยใช้เวลาไปพอสมควรเลยแล้วทีนี้ผมก็เกิดความตั้งหวังในใจแล้วว่าเฮ้ยไม่แน่เขาอาจจะเรียกเราไปครับแล้วทีนี้วันนั้นนี่เราไปออดิชั่นที่โคราชครับโคราชโคราชภาคอีสานใช่ครับผมเป็นคนสกลนครซึ่งระยะทางมันห่างกันประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับผมคุณขับรถมาที่โคราชใช่ครับนะฮะแล้วก็มาออดิชั่นมาออดิชั่นเขาให้คุณแค่4นาทีเคยโกรธบ้างไหมฮะไม่โกรธไม่โกรธเลยผมดีใจมากด้วยที่แบบโหทำไมได้ร้องเยอะจังโอเคพอร้องเสร็จปั๊บก็ได้ถูกคัดเลือกใช่ฮะแล้วก็ได้จากกี่คนจากกี่คน 9,000 คนเหลือทั่วประเทศเหลือ100คนใช่ครับแล้ว100คนต้องทำอะไรบ้างร้อยคนนี้ต้องทำอะไรบ้างคือออกมาบลายออดิชั่นนะหรอใช่ฮะในรอบบลายออดิชั่นคือมีทั้งหมด100คนอ๋อ100คนอันนี้เห็นไหมเป็นความรู้ใหม่คือรอบบลายออดิชั่นมี100คนใช่ครับแล้วเราออกมาร้องด้วยเพลงอะไรตอนนั้นร้องด้วยเพลงสีเทาครับ
สีเทาวัชรวรีไม่ใช่นะแล้วเป็นร่มสีเทาสีเทาของพี่มาเรียม B5 หรือมาเรียมเกรย์ครับอู้เราเป็นผู้ชายใช่ครับมาเรียมนี่เสียงสูงไม่ใช่เหรอเสียงสูงครับแล้วคุณชอบร้องเสียงสูงผมชอบครับผมบางทีปีนขึ้นเสาไฟปีนร้องก็มีคุณเสพยามากเกินไปแล้วนะครับผมแล้วก็คึกครับผมไม่ใช่คือถ้าคุณปีนเสาไฟฟ้าแล้วขึ้นไปร้องเพลงใช่ครับก็คือด้วยความที่ผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งผมเป็นคนติดเกมเหมือนกันและเกมที่ผมติดนี่คือเกมออดิชั่นเป็นเกมเต้นเป็นเกมออนไลน์ยุคหนึ่งซึ่งในเกมนั้นอ่ะช่วงแรกๆของเกมอ่ะเขาได้นำเอาอัลบั้มดิทิมแมนบอยของพี่บอยกสิยพงศ์มาไว้ในเกมนี้ด้วยมาใช้แบบไม่ได้มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์มีจ่ายกันลืมล่ำเลยโอ้โหพี่บอยเหงื่อแตกมั้งตอนนี้ไม่พี่บอยไม่เหงื่อแตกอ๋อกูรู้แล้วมีได้ไปเกมแล้วทีนี้ป้าเปิ๊บผมชอบผมก็เลยชอบเพลงสีเทาเพราะเพลงสีเทาก็เป็นเพลงที่อยู่ในหนึ่งในนั้นหนึ่งในอัลบั้มนั้นเหมือนกันผมก็เลยหยิบเพลงนั้นมาร้องครับผมแล้วตอนร้องไลน์ออเดชั่นเก้าอี้หันมากี่ตัวหันมา4ตัวเลยใช่ครับโหแปลว่าสุดยอดไหนลองเพลงนั้นให้ฟังนิดนึงนะนิดนึงพอละผมก็หูทิพย์เหมือนกันอ๋ออ๋อเราผู้ชมทางบ้านนี้อ้าวยังไม่ทันเลยเอาใหม่โอเคครับเริ่มแล้วนะเริ่มครับโอเคบอกกับฉันได้ไหมจะเป็นไปได้หรือเปล่าอ๋อผมรู้แล้วพี่โจ้ก็ชอบอะไรชอบอะไรครับเป็นไวเบโต้สั่นได้ดีเลยไวเบเตอร์แหมเร็วเนี่ยเราเนี่ยโอเคก็คือเพลงนี้ทำให้กรรมการหันมา4คนมีใครบ้างนะตอนนั้นมีพี่ก้องพี่คิมพี่โจ้แล้วก็พี่สแตมป์อ๋อ4คนนี้ใช่ครับแล้วทำไมถึงเลือกพี่สแตมป์อ่ะเพราะด้วยความที่ผมนี่เป็นชอบกีตาร์ชอบเล่นกีตาร์อยู่พี่ก้องเขาเล่นเก่งนะนูโวพี่ก้องเขาเล่นกีตาร์นะแต่พี่แตมจ๋ากว่าไงด้วยความที่วันนี้ว่าพี่ก้องไม่เก่งนี่เขาตำนานว่าเขาไม่เก่งพี่ผมออกตอนนี้เลยนะผมรู้สึกจะมีเรื่องใครหลายคนมากเลยอ่ะพี่ก้องครับถ้าดูอยู่อย่างที่ผมนะคนนี้แทนฮะโอเคก็คืออยากจะไปสายพี่แตมเพราะว่าด้วยความที่สายพี่แตมนี่ค่อนข้างจะเป็นสายแบบคลีนๆหน่อยอะไรอย่างงี้เป็นอะคูสติกหน่อยลึกสุดใจยังไม่คลีนพออีกเหรออุ๊ยยังมันมีความร็อกอยู่โอเคเก่าที่ไหนผมเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยพูดเล่นนะฮะแล้วทีนี้ผมก็เลยเลือกพี่แตมครับพอเลือกพี่แตมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าผมเลือกถูกแล้วเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องการใน The Voice มันไม่ใช่แชมป์หรือไม่ใช่ชนะหรอกครับผมมันเป็นความรู้และเป็นสิ่งและเป็นประสบการณ์ที่เราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสักครั้งในชีวิตที่จะได้มาโอเคก็คือได้อยู่กับทีมคุณสแตมป์แล้วจบการประกวดซีซั่น3มาเป็นยังไงบ้างฮะคือพอจบการประกวดซีซั่น3มาปุ๊บเนี่ยผมก็โชคดีได้ไปเจอผู้ใหญ่ใจดีคือผมต้องเล่าเลยว่าผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นเนี่ยครับสรุปเป็นพี่ก้องที่เขาไม่ได้เลือกนะฮะออกจากหลุมนั้นนะครับครับผมกลัวจังเลยอย่าไปกลัวคือด้วยความที่ผมมีเพื่อนสนิทผมชื่อเค้กนี่มีพี่ชายชื่อตะซึ่งพี่ตะนี่เป็นคนดึงผมเข้ามาคุยกับ IM ฮะแล้วทีนี้ผมก็เลยเค้ก B5 เนี่ยเหรอไม่ครับเค้กเพื่อนผมอ๋อโอเคนะฮะก็พี่ตาก็เลยชวนมาว่ามาอยู่ IM มั้ยมาลองทำโปรเจกต์ด้วยกันดูฮะลองทำซิงเกิลด้วยกันดูก็เลยกลายเป็นเพลงปล่อยมือออกมาครับโอเคปล่อยมือนี่คือซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลแรกของฟาร์มใช่หลังจากออกมาจากเวที The Voice ใช้เวลาเกือบปีเหมือนกันนะโอ้ยเกือบปีเลยฮะนะฮะทำไมเพลงนึงมันแต่งนานขนาดนี้คือที่จริงแล้วพอดีว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับจริงๆต้องปล่อยประมาณช่วงกรกฎาช่วงประมาณกลางปีแล้วแต่เกิดว่าพอดีว่ามันมีปัญหานิดหน่อยปฏิวัติไม่เกี่ยวครับเพราะว่านี่ก็จะพาผมเข้าคุกตลอดเลย ผมรู้ตอนนั้นมันมีปัญหานิดหน่อยคือมันเป็นเดือนเกิดผมทุกคนต้องหยุดทำทุกอย่างเพื่อเซอร์ไพรส์ให้กับผมขอสัมผัสมือทั้งมือดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่วันนี้ครับผมพอเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันมีปัญหาผมก็เลยรื้อเพลงของผมออกมาเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแต่งเองปล่อยมือเนี่ยใช่ครับเพลงนี้ความหมายคือความหมายคือมันเป็นเหมือนวางฟอร์มเธอจะไปเลยอย่าหันกลับมาไม่ต้องมากอดไม่ต้องมาอะไรไปเลยนะที่ฉันให้เธอหันหลังไปที่ฉันให้เธอไปนี่เพราะฉันไม่อยากให้เธอเห็นฉันร้องไห้อ๋อทำเป็นแข็งไล่เขาแต่จริงๆแล้วโอ้โหอ่อนบกเปียกเลยปวดร้าวทำไมถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาคือตอนนั้นโดนแฟนทิ้งไม่ใช่ครับโอเคผมนั่งไปทิ้งแฟนคิดไม่ใช่ครับโอเคครับเอาให้ได้ครับ คือด้วยความที่วันนั้นเนี่ยผมก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วผมก็เลยคิดถึงเหตุการณ์นี้ว่าเฮ้ยหลายๆคนเขาเจออย่างนี้มาจริงๆนะคือผมค่อนข้างจะเชื่อว่าคนที่เลิกกันไปมากกว่า 80% เลยจะต้องวางฟอร์มก่อนเป็นอันดับที่1แต่ซึ่งฟอร์มนั้นน่ะมันเป็นฟอร์มที่
มองข้างนอกมันดีพี่แต่ตัวเองจะรู้เลยว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเออผมไม่เคยเลยครับพอเขาบอกจะไปเฮ้ยอย่าไปอย่าไปอุ้ยเป็นผมนี่เกาะขาเลยเอาเชือกมัดรอเลยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่มันเป็นอารมณ์ที่แบบคนก็อาจจะมีฟอร์มอาจจะเก๊กอยู่อาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบเฮ้ยกูไม่มีมึงก็ไม่เป็นไรหรอกกูอยู่ได้ครับผมแต่สุดท้ายแล้วแบบพอมานั่งอยู่กับตัวเองก็แบบเฮ้ยไปแล้วจริงๆเหรอเสียใจสุดท้ายมาพอเขาหันหลังไปปุ๊บร้องไห้เลยเวลาแตกดานไหม30นาทีครับ30นาทีแต่ใช้เวลาทำเพลงปีนึงนะฮะก็จริงๆถ้าเพิ่งได้เริ่มทำจริงๆก็เมื่อ2 เดือน 3 เดือนก่อนนี่เองครับผมได้โปรดิวเซอร์ใจดีมา2 ท่านเลยใครเอ่ยก็คือได้พี่ต่ายอภิรมย์มาครับซึ่งมาช่วยในเรื่องของด้านเนื้อร้องมาช่วยขัดเกลาขัดเกลาใช่ครับจนแบบสะอาดจนคลีนจนดีอ่ะแล้วก็ได้อีกท่านหนึ่งมาขอเอ่ยชื่อว่าเป็นออสโปรดักชันแล้วกันได้ครับเขาร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนึงด้วยคือเขาทำงานประจำแล้วเขาก็หนีออกมาแล้วฟินไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวก็ไปทั้งคู่หรอก คือแล้วทีเนี้ยเขาร้องเพลงประกอบซีรีส์ครับไม่บอกออสท่านคงจะนึกออกกันแล้วก็คืออยู่ค่ายใหญ่ใช่ครับแล้วก็มาช่วยผมไม่ใช่ผมเป็นพี่น้องกันหมดเลย3 คนโอเคโอเคก็เลยได้มาทำด้วยกันดีว่ะก็เลยออกมาเป็นปล่อยมือครับโอเคเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเบื้องหลังของเพลงปล่อยมือเนี่ยนะครับก็มีแน่นอนค่าย I am ที่น่ารักใช่ไหมฮะมีผู้บริหารที่น่ารักผลักดันนะครับแล้วก็มีเนื้อเพลงของเราที่ถูกขัดเกลาด้วยโปรดิวเซอร์มืออาชีพใช่ครับแล้วก็ยังมีนักร้องมืออาชีพที่มาช่วยเหลือเราในอัลบั้มนี้อีกด้วยผมเป็นการทำงานที่เรียกว่าครบนะครบก็เลยออกมาเป็นปล่อยมือในเวอร์ชันนี้เลยปล่อยมือเป็นเพลงระดับไหนครับช้าเร็วมีเดียมเป็นช้าไปมีเดียมดีกว่าครับแล้วเป็นแนวไหนเป็นป๊อปแจ๊สเป็นชัฟเฟิลครับป๊อปแจ๊สชัฟเฟิลครับป๊อปแจ๊สยังพอเข้าใจแล้วชัฟเฟิลนี่คืออะไรฮะอ้าวยากเลยครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าชัฟเฟิลคืออะไรผมว่าถ้างั้นพี่ต้องไม่พลาดเพลงปล่อยมือแล้วล่ะครับง่ายนะเนี่ยเล่นง่ายเอาเลยอ่ะคือมันจะมีจังหวะแบบสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นคือถ้าปกติถ้าเล่นเป็นธรรมดาจังหวะธรรมดาสมมติถ้าไม่ใช่ชัฟเฟิลมันจะดูช้าดูอืดไปเลยแต่ชัฟเฟิลนี่มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นมันจะกระชับขึ้นมาโอเคเพื่อสร้างความเจ็บใจทุกอย่างของผมที่ทำไปนี่มีเหตุและผลหมดเลยเป็นแบบมันจะต้องไปฟังเลยนะเพลงเขาดีจริงโอเคโอเคเดี๋ยวผมฟังก็เนื้อหาโดยรวมพูดถึงคนคนหนึ่งขี้เก๊กใช่แต่ทีเนี้ยมันยังไม่จบแค่นั้นยังไงต่อเรื่องของความเจ็บปวดด้วยเพราะหลายๆเพลงที่เป็นเพลงเศร้าเนี่ยความเจ็บปวดมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่เหมือนไม้เบสบอลตีเรื่อยโหตีทีเดียวก็ตายค่อยๆปวดไปเรื่อยๆแต่ของผมไม่เหมือนกันของผมจะไม่เหมือนเพลงอื่นของคุณเป็นอะไรครับก้านมะยมฟาดไปแล้วแสบเรื่อยๆไม่ใช่ครับของผมนี่เป็นมีดที่คมมากแล้วเอาไปแช่เย็นโอ้โหเอาไปแช่เย็นเลยแล้วค่อยเอามาแทงครับผมจะเจ็บปวดอย่างนั้นมากกว่านี่คุยกับคุณหมอที่เพิ่งออกมาจากคุกใช่ไหมฮะใช่ครับผมปกติเฮ้ยครับผมโอเคก็เป็นความรู้สึกที่แบบเย็นชาใช่ครับปวดร้าวปวดร้าวด้วยแล้วก็เจ็บแฟบๆแบบไม่รู้ตัวไม่รู้จะเจ็บก่อนพูดเหมือนเคยโดนแทงเลยไม่ได้เคยโดนแทงแต่เข้าใจพอจะเข้าใจได้ครับทำไมคุณถึงมีอารมณ์ที่มันบาดขนาดเนี้ยเพราะด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเพ้อฝันผมเป็นคนชอบอ่านนู่นนี่นั่นผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้ามีคนมันจะเจ็บปวดได้มากที่สุดอะไรคือห้วงอารมณ์จริงๆของคนว่าสรุปแล้วอ่ะคุณเจ็บปวดได้แค่ไหนคุณเจ็บปวดเพราะอะไร อะไรคือบ่อเหตุของความเจ็บปวดของคุณคุณรู้ป่ะอะไรคือความเจ็บปวดที่สุดของคนอะไรครับทำงานมาทั้งเดือนแล้วเงินเดือนไม่ออกครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางทีไม่ออกไม่เท่าไหร่ชอบเหลี่ยงไงไม่เป็นไรอันนี้เรื่องจริงเนี่ยมันจะเจ็บปวดแบบเจ็บปวดแบบเฮ้ยแค่2วันแต่มันเจ็บปวดมากนอนพังงาบอยู่ที่ห้องไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็เป็นเพลงที่ถูกปล่อยออกมาแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแฟนๆที่ติดตามจาก The Voice ผมต้องบอกผมต้องขอกล่าวขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ยังรอฟังยังติดตามมันอยู่ครับคือกระแสเพลงนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าดีมากสำหรับผมนะด้วยความที่ผมเข้ามาในค่ายนี้สิ่งนึงที่ผมตั้งมั่นที่จะได้จากค่ายนี้คือการเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวการมีเพลงคุณก็เป็นแล้วนี่ไงใช่ครับนี่คือมันซักเซสของผมแล้วสิ่งที่ตามมาหรือว่ายอดวิวที่ตามมาหรือความนิยมที่ตามมามันถือเป็นกำไรของผมมากกว่าครับดีครับไม่สนเลยเรียกว่าประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะฮะจากการประกวดนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วที่ได้ร้อง4 นาที
จนมาวันนี้นะครับผ่านไป1ปีมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันถึงมิวสิกวิดีโอนะครับที่มีการยกกองถ่ายนะฮะไปถึงฮ่องกงเลยใช่ฮะแต่ขอเสริมนิดนึงทีแรกผมจะทำง่ายก่อนคือยกฮ่องกงมากองถ่ายเฮ้ยมันไม่ง่ายเลยไม่ยากยากใช่ผมก็เลยได้ทำวิธีครับผมเอาทีมงานไม่ต้องเล่นก็ได้พวกนี้โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอปล่อยมือฮะครับปล่อยมือฉันแล้วอย่าปลอมกันด้วยสายตาไม่เอาก่อสุดท้ายไม่เอาจูบลาไม่ต้องการใดๆแค่ปล่อยทิ้งฉันไว้สนับสนุนโดยข้าวพันดี